ุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทยตลอด24ชั่วโมงเสนอรายการสวัสดีครับกลับมาพบกันอีก1สัปดาห์นะครับกับรายการคิดสปอร์ตนะครับและรายการของเราก็ยังคงจะมีเรื่องราวนะครับในวงการฟุตบอลนักเรียนและเยาวชนมานำเสนอเช่นเคยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับทีมที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่26ไปครองแบบหมาดๆเลยนะครับเราจะไปติดตามชมนะครับว่าความสำเร็จของพวกเขาครั้งนี้นั้นมีการเตรียมทีมกันอย่างไรบ้างครับรวมไปถึงพาไปดูเกียรติประวัติที่น่าสนใจนะครับและยังมีน้องๆทั้ง2คนด้วยครับที่วันนี้จะมาพูดคุยกับเราบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับคริสปอร์ตนะครับในช่วงนี้ครับเรามาทำความรู้จักนะครับกับผู้จัดการทีมของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในชุดสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่26นะครับนั่นก็คือท่านดร.บรรจงชมพูเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นครับต้องเรียนถามท่านดร.บรรจงก่อนเลยครับว่าในการแข่งขันจตุรมิตรครั้งนี้ครับทางทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเองมีการเตรียมทีมมานานแค่ไหนครับครับเราก็ดั้งถือว่าฟุตบอลกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิไลเนี่ยนะเป็นของคู่กันโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนชายเราต้องถือว่ามันตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนมานะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ใช้กีฬาสร้างคนเพื่อคนจะได้ไปสร้างชาติและชาติไทยจะเจริญฉะนั้นเนี่ยการเตรียมทีมฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องวางแผนกันอย่างดีเพราะว่าจตุรมิตรสามัคคีนี่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สุภาพบุรุษลูกหนัง4โรงเรียนนะชั้นนำของประเทศไทยมาแข่งขันกันนะครับฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนของเราก็ตระหนักดีในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของสุภาพบุรุษนะครับไม่ใช่การแข่งขันกีฬาทั่วๆไปดังนั้นก็เตรียมกันมานานนะครับจนมาถึงเวทีของการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่16พอได้สัมผัสกับเวทีการแข่งขันแล้วในฐานะของท่านผู้จัดการทีมอย่างดร.บรรจงเองรู้สึกอย่างไรบ้างครับเร็วก็รู้สึกตื่นเต้นครับและดีใจภูมิใจเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจะพูดกันแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มี4โรงเรียนเนี่ยที่ร่วมมือกันสืบสานตำนานมาถึง48ปีมาถึงครั้งนี้ครั้งที่26นะครับก็ทั้ง4โรงเรียนเนี่ยก็ได้สร้างเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬาออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในเวลาอันเหมาะในส่วนของนักเตะทีมกรุงเทพคริสเตียนในชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างครับชุดนี้นะครับการเตรียมทีมของเราเราถือว่าเราไม่จำกัดอยู่ที่อายุ18ปีเท่านั้นเรามีหัวหน้าสตาฟโค้ชซึ่งเป็นศิษย์เก่าและเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลชั้นแนวหน้าของประเทศคืออาจารย์ประจักษ์เวียงสงนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชช่วยกันคัดเลือกมองดูนะครับประดูความสามารถของนักเรียนนะครับก็มีทั้งรุ่น15ปีนะครับรุ่น16ปี17ปีคระกันมาอยู่ใน25คนนี้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นระบบรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับแล้วก็สร้างจนมีความสำเร็จในวันนี้ขึ้นมาได้หลังจากที่สามารถคว้าแชมป์มาได้ตรงจุดนี้นะครับทางด้านดร.บรรจงเองมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกภาคภูมิใจนะครับและรู้สึกมั่นใจ
ว่าวิถีที่คณะผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตั้งแต่ในอดีตนะครับที่เล็งเห็นเรื่องการใช้กีฬาสร้างคนสร้างสุภาพบุรุษเนี่ยแล้วความมุ่งมั่นนะความมีระเบียบมีวินัยน้ำใจนักกีฬาที่เราพยายามใส่เข้าไปหวานเข้าไปปลูกไว้ในหัวใจของนักกีฬาในทีม VCC ให้เล่นเป็นสุภาพบุรุษ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในสนามตลอดเวลาที่มีการแข่งขันฉะนั้นจึงภาคภูมิใจและมั่นใจและดีใจในชัยชนะที่ได้มานี่ครับก็รู้สึกว่าซาบซึ้งใจแทนน้องๆแล้วก็แทนทางด้านของดร.บรรจงชมพูเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากว่าที่จะผ่านอะไรต่างๆมาหรือว่าอุปสรรคหรือว่าเยอะทีเดียวนะครับแต่วันนี้กรุงเทพคริสเตียนก็สามารถผ่านทุกสิ่งมาได้แล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับในช่วงเบรกแรกอยากให้ท่านดร.บรรจงชมพูนะครับได้พูดอะไรทิ้งท้ายถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่นะครับกระผมในนามของคณะผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทั้งผู้ปกครองศิษย์เก่าและนักเรียนรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเพราะโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่เชื่อวางใจในพระผู้เป็นเจ้าในความรักความสามัคคีที่เป็นรากฐานนั้นสิ่งที่สำคัญในเวลานี้ก็คือว่าการที่ผู้ปกครองจะให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทใดที่ลูกได้ชอบก็ขอให้เขาได้เล่นเพราะว่ากีฬาจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างชีวิตของลูกๆและเยาวชนของเราให้เติบโตขึ้นเป็นคนโดยสมบูรณ์ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจะอยู่ในจังหวัดต่างจังหวัดที่ในหรือในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าการเล่นกีฬานี้จะทำให้ลูกๆเยาวชนของเราเป็นคนเต็มคนและเขาจะได้ก้าวหน้าไปในชีวิตเพราะคนที่เล่นกีฬาจะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาดีครับนี่ครับก็ถือว่าตอนนี้ในเบรกแรกนี้เราได้สัมผัสกับความสำเร็จนะครับของการคว้าแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่16ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนกันไปแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะครับกับความสำเร็จในกีฬาฟุตบอลนะครับในช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาไปชมว่ากรุงเทพคริสเตียนเขาผ่านความสำเร็จอะไรกันบ้างในช่วงนี้ผมและดร.บรรจงขออนุญาตคุณชมทางสักครู่เดียวครับในเบรกที่2ของทีสปอร์ตครับในเบรกนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์ในกีฬาฟุตบอลอย่างไรมาบ้างนะครับหลังจากที่รายการล่าสุดที่คว้าแชมป์มาได้คือรายการฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่26นะครับซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับในเบรกนี้ยังคงอยู่กับดร.บรรจงชมพูวงศ์นะครับเดี๋ยวทางทีมงานทีสปอร์ตเองก็ต้องขอรบกวนท่านอาจารย์ดร.บรรจงชมพูวงศ์นะครับพาไปชมความสำเร็จนะครับจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวครับมันเริ่มตรงนี้นะครับในมุมเนี้ยของหอประวัติศาสตร์นะครับที่เราเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับที่ว่าอาจารย์MB Palmer นะครับซึ่งเป็นมิชชันนารีแล้วก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็
มีใจรักในฟุตบอลครับก็มาเจอครูของเรานะครับที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นเนี่ยนะครับก็คือครูสมศักดิ์กฤษณวรรณตามที่มีบันทึกไว้เนี่ยนะครับซึ่งทุกคนศิษย์เก่าทุกคนเรียกว่าครูเหลียงครับมีใจรักกีฬาฟุตบอลแล้วมีความสามารถในการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนนะครับทำให้เกิดภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่เราจะเห็นเมื่อเข้ามาในที่นี้นะครับก็จะเห็นภาพเหล่านี้นะครับที่มันจะช่วยให้เราได้เข้าใจว่าทีมฟุตบอลของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิไลมีตำนานอันยาวนานมาตั้งแต่ทีมที่เตะโดยไม่มีรองเท้านะครับเริ่มมาแล้วสมัยเนี่ยก็จนเป็นทีมที่มีชุดที่สวยที่สุดนะครับเริ่มก็จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศชาติเรานะครับนี่คือตำนานฉะนั้นเนี่ยเมื่อครูก็ดีผู้ปกครองก็ดีนักเรียนก็ดีได้ขึ้นมาศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความสำเร็จเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยมาจนถึงความถ้วยแห่งความภาคภูมิใจก็คือถ้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ครับนะครับที่เราสามารถฟันฝ่าเข้าไปและสามารถเป็นตัวแทนของเซาท์อีสเอเชียเนี่ย2ปีซ้อนนะครับไปงานที่ผมไปด้วยจำได้ ไปที่ศรีราชาด้วยรายการนี้ครับก็ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยที่เราทุ่มเทลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันสมาคมนักเรียนศิษย์เก่านะครับเนี่ยเสื้อที่ใส่เนี่ยนะครับก็เป็นเสื้อ BCCFC นะครับที่บ่งบอกว่าความเป็นสายเลือดม่วงทองนะครับที่จะกระตุ้นให้นักเรียนปัจจุบันและก็เยาวชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าในชีวิตของแต่ละคนที่ว่าสามารถมีฝันที่ยิ่งใหญ่และก้าวไปถึงฝั่งฝันได้ครับซึ่งกรุงเทพคริสเตียนก็พร้อมจะสนับสนุนนโยบายของการพาน้องๆไปสู่ฝั่งฝันอย่างเต็มที่แน่นอนมาถึงรายการจะถือว่ามีสามวิธีกันบ้างนะครับรายการนี้ก็ถือเป็นรายการที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง4โรงเรียนแล้วก็เป็นรายการที่นำพาความสำเร็จล่าสุดก่อนหน้านี้นี่เป็นอย่างไรบ้างครับกับจะถือว่ามีสามวิธีก็มันเป็นสีสันคือมันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ามันเป็นกีฬาของโรงเรียนที่มีทีมลูกหนังเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ยชั้นแนวหน้า4โรงเรียนใช่ป่ะอย่างปีนี้เทพศิรินทร์สวนกุหลาบอัสสัมชัญและกรุงเทพคริสเตียนแล้วเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใครฉะนั้นทุกครั้งที่ลงแข่งขันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรนะจะออมแรงนะครับมีเท่าไหร่มีความสับใส่เต็มที่จัดเต็มจัดหนักนะครับแล้วก็ด้วยความรักความสามัคคีแล้วเราสร้างจตุรมิตรสามัคคีเนี่ยให้เด็กเนี่ยรักกันนักฟุตบอลเขาเป็นเพื่อนกันเพราะเอาไปเข้าค่ายก่อนการแข่งขันนะครับเราเรียกว่าค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เด็กเนี่ยทั้ง4โรงเรียนเนี่ยรักกันตลอดชีวิตแล้วที่ไปที่มานอกจากนักฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นโอกาสสร้างสปิริตคือมีกองเชียร์แต่ว่านั้นสำคัญนั้นยิ่งสำคัญเพราะว่ากองเชียร์เนี่ยจะต้องเหนื่อยในการที่จะซ้อมร้องเพลงกับแปลอักษรแล้วยังต้องซื้อบัตรอีกนะครับต้องซื้อบัตรเพื่อจะนำมาส่วนหนึ่งก็มาใช้จ่ายแล้วที่เรามีโอกาสดีก็คือว่านำทุนเกล้านะครับเพื่อจะใช้ในพระราชกรณียกรณีกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับจากที่ได้เห็นในภาพนะครับก็มีโค้ชเชียร์ในสมัยนั้นหลากก็เรียกว่าไล่กันใช่ครับตั้งแต่อายุ6รุ่น69ขนาดนี้นี่รุ่นเท่าไหร่นะ160เลย160ครับ160เกือบ100ปีแล้วครับมานานทีเดียวนะครับครับและที่เราได้ชมกันไปนะครับก็คือภาพความสำเร็จของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับตลอดช่วงระยะเวลาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่มานี่น่าจะร่วมร้อยกว่าปีได้นะครับหลังจากนี้ต่อไปเชื่อเหลือเกินว่าในรูปใบนี้นะครับจะยังคงมีถ้วยรางวัลที่เข้ามาเติมเต็มความสำเร็จอีก
อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางด้านของทีมโรงเรียนแล้วก็ทีมผู้บริหารอาทิเช่นดร.บรรจงชมพูเองก็แน่นอนว่าจะมีนโยบายสนับสนุนเต็มที่นะครับครับและสำหรับช่วงนี้ครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.บรรจงชมพูวงศ์นะครับจัดการทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับกับการพาเราชมความสำเร็จแล้วก็ข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งทีมงานฟุตบอลสยามทีวีต้องขอแสดงความยินดีครับกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามนาทีครั้งที่16ครับขอบคุณครับขอบคุณและยินดีด้วยครับครับผมครับในช่วงหน้าครับเราจะมีน้องๆแค่เข้าโรงเรียนอีก2คนนะครับที่จะนำมาพูดคุยกันนะครับในชุดสู้สุดสวยนี้ท่านเองจะเป็นใครติดตามกันเลยครับช่วงนี้ครับช่วงที่3ของรายการคิดสปอร์ตนะครับเรามาอยู่กับน้องๆ2คนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับผมแม็กอดิศักดิ์เสียงสมเกียรติครับสวัสดีครับผมเจนามจันทร์ลบสมพอดีครับครับผมทั้ง2คนนี้นะครับนอกจากดีกรีของนักฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนยังเป็นดีกรีนักเตะทีมเยาวชนนักเรียนไทยรุ่นอายุ18ปีด้วยนะครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่คว้าแชมป์รายการจตุรมิตรสามัคคีมาได้ครับเอาน้องแม็กก่อนเป็นไงบ้างรู้สึกภูมิใจครับผมครับมีความสุขมากแล้วก็ได้แบ่งปันความสุขให้ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้ทั้งสวนกุหลาบด้วยเลยครับนะครับน้องเจล่ะเป็นไงบ้างครับน่ารู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับครั้งหนึ่งเป็นรุ่นเราที่ได้เล่นจตุรมิตรแล้วได้คว้าแชมป์ให้กับโรงเรียนครับครับผมก็แน่นอนว่าฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลที่มีมนต์เสน่ห์แล้วก็เป็นมนต์ขลังอย่างยิ่งเลยก่อนหน้านี้ย้อนมองย้อนกลับไปเราเตรียมตัวกันหนักไหมครับช่วงนั้นก็เตรียมตัวหนักครับเพราะว่าทุกคนก็มุ่งมั่นและมีเป้าหมายเดียวกันที่จะคว้าแชมป์จตุรมิตรให้ได้ครับวันนึงนี่เราซ้อมอะไรยังไงบ้างครับวันนึงก็ทุกคนก็ตื่นเช้ามาก็ซ้อมเช้าเสร็จก็รับประทานอาหารเสร็จก็เข้าที่พักผ่อนแล้วก็รอซ้อมมื้อเย็นเสร็จรับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนแค่นี้ครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยนะไม่ได้ออกไปไหนนานเก็บตัวยาวใช่ครับประมาณกี่เดือนครับก็เกือบ6สัปดาห์ครับเดือนครึ่งเลยนะประมาณนั้นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรา2คนมีแฟนที่คิดถึงแฟนไหมเนี่ยอ๋อก็คือช่วงนั้นก็ต้องตัดจากโลกออนไลน์ไปเลยครับผมโลกออนไลน์ไปเลยมุ่งมั่นที่จะเล่นเพื่อจะตูระมิดครับผมแล้วพอถึงวินาทีที่ได้ไปลงแข่งขันลงสนามที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราไซวินาทีแรกที่สัมผัสกับพื้นสนามนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยเจอแบบบรรยากาศกองเชียร์เยอะแบบโอ้เป็นหมื่นอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับเพราะว่าแบบแล้วคือรู้ตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็กดดันพอสมควรครับช่วงแรกๆแต่ก็เล่นไปก็เริ่มคลายความกดดันได้เยอะนักเรียนไทยก็ยังไม่คนดูเยอะขนาดใช่ยังไม่ใช่ยังไม่เยอะนี้เลยครับครับผมน้องเจ้เลยครับกับวินาทีแรกที่ได้ไปกับสัมผัสสนามไปเจอกับคู่แข่งจากทั้ง3โรงเรียนเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นนะครับต้องทำให้ดีที่สุดนะครับที่ตอนนั้นที่คิดนะครับวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดที่จะทำได้เพื่อชัยชนะมาสู่โรงเรียนคือมุ่งมั่นเต็มที่ที่สุดเกือบที่ที่สุดในชีวิตเลยว่าได้ที่สุดในชีวิตครับพี่โอ้นะครับก็ฟังจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมได้เห็นมุมมองของน้องๆเขาทุ่มเทมากทีเดียวเลยครับกว่าที่จะคว้าแชมป์รายการนี้มาได้แล้วพอหลังจากที่คว้าแชมป์รายการนี้มาได้นี่ต้องแน่นอนว่าเลี้ยงฉลองเต็มที่ใช่ครับเพราะเหมือนแบบเราก็คือแบบการฝึกซ้อมเราก็เต็มที่มาแล้วคือจบทัวร์นาเมนต์เราก็จะมีช่วงปล่อยรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ก็เราก็สังสรรค์นิดหน่อยครับแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงการพักการฝึกซ้อมที่โรงเรียนไป
ช่ครับแต่มันก็ยังไม่หมดรายการทัวร์นาเมนต์การแข่งขันครับก็ยังมีถ้วยกอกรมพละรออยู่ครับรายการฟุตบอลจักรมิตรสามัคคีนี่ให้อะไรกับน้องๆทั้งสองคนบ้างครับมันให้ความสามัคคีครับเพราะทั้งสี่สถาบันก็คือรู้จักกันทุกคนครับก็จะค่อนข้างสนิทเวลาไปไหนนี่รู้จักกันครับล่าสุดข่าวล่ามาแรงบอกว่าน้องๆสองคนเนี่ยไปสัญญากับสโมสรยักษ์ใหญ่คนไทยอย่างบีซีพิโรจน์ศาสนะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่จะได้เข้าไปส่วนร่วมสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับทั้งแจ้งครับเป็นไงตื่นเต้นครับแล้วทำให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าคงได้เล่นชุดใหญ่ไปครับแม็กไหมครับก็รู้สึกเป็นเกียรติประวัติของตัวเองเหมือนกันครับว่าวันหนึ่งเราก้าวขึ้นไปเล่นบอลอาชีพอย่างเงี้ยก็คาดว่าจะก้าวขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ของ BC เทโลให้ได้ทั้งสองคนเนี่ยวางเป้าหมายสูงสุดไว้อย่างไรบ้างครับผมก็วางเป้าหมายสูงสุดไว้ว่าก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากก้าวขึ้นไปเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ครับอยากขึ้นไปเล่นในบอลอาชีพลีกสูงสุดของประเทศไทยอย่างเงี้ยครับครับผมนะครับก็บอกว่าสักวันจะเป็นวันของเรานะครับแม็กนะครับเจนอะไรครับเป้าหมายสูงสุดนะครับเหมือนกันไหมครับก็เหมือนกันครับอยากติดทีมชาติชุดใหญ่ครับครับคิดว่าเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จคืออะไรครับเราต้องมีวินัยในตัวเองครับแล้วมันฝึกซ้อมครับครับต้องทำเยอะกว่าคนอื่นนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเราอยู่จุดตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนคนอื่นเขาแซงไปฉะนั้นเราต้องมีความมุ่งมั่นนะครับผมคราวนี้สุดท้ายแล้วอยากจะให้น้องแม็กแล้วก็เจนได้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อาจจะอยากที่จะเล่นฟุตบอลอยากที่จะก้าวไปจุดนี้แบบน้องๆทั้งสองคนนะครับให้เริ่มจากแม็กก่อนครับผมก็อยากฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับหรือน้องๆ นักฟุตบอลทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมมีระเบียบวินัยทั้งในสนามและนอกสนามแล้วก็เป็นนักบอลที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างให้นักบอลรุ่นน้องรุ่นต่อไปด้วยครับขอบคุณครับอะไรครับเจนครับฝากอะไรถึงน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านไหมครับก็ขอฝากครับน้องๆที่เป็นนักฟุตบอลนะครับขอให้เวลาซ้อมก็มุ่งมั่นเต็มที่ครับแล้วก็ขอมีระเบียบวินัยตนเองครับนะครับผมแล้วช่วงนี้เราก็ได้พูดคุยกับน้องทั้งสองคนไปนะครับทั้งคณะของน้องแม็กอดิศักดิ์แล้วก็น้องเจนลบนะครับผมทีมงานกีสปอร์ตทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนอื่นเลยนะครับกับการคว้าแชมป์ในฟุตบอลจักรวรรดิครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องๆแม่เราแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จบนเวทีการเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับนะครับและนี่คือน้องๆสองคนนะครับน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็อย่าลืมนำเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปเป็นแบบอย่างเพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงการสรุปผลการแข่งขันไปติดตามข่าวสารของนักบอลนักเรียนและเยาวชนกันครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่มีคิวจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคมนี้โดยจะแข่งขันกันที่สนามสุพัชราสายและสนามเทพหัสดินและขณะนี้ก็ได้มีการเรียกตัวนักเตะเข้ามาทำการเก็บตัวแล้วอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6ปทุมธานีล่าสุดทางด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างโค้ชตุ้ยกวินขเชนเดชาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ตนเองนั้นได้ทำการเรียกตัวนักเตะมากกว่า30รายเข้ามาร่วมทำการฝึกซ้อมแต่เนื่องจากหลายๆคนนั้นยังติดภารกิจฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีกับโรงเรียนต้นสังกัดและก็ส่งผลให้ยังซ้อมได้ไม่เต็มที่แต่หลังจากวันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปทางด้านฝ่ายจัดการแข่งขันได้หลีกโปรแกรมให้กับทัวร์นาเมนต์นี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นทีมจึงมีโอกาสได้ซ้อมร่วมกันมากขึ้นอย่างไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องการตัดตัวผู้เล่นทั้ง20รายที่จะลงทำการแข่งขันรายการฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนั้นโค้ชตุ้ยกวินขเชนเดชายังเปิดเผยอีกว่าเนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเองจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการทำหนังสือเดินทางดังนั้นตนเองจึงวางแผนตัดตัวผู้เล่นในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนนี้หรือก่อนวันรายงานตัวกับฝ่ายจัดการแข่งขัน1วันพร้อมทั้งก็เชื่อว่าจะได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดเพื่อจะพาทีมชาติไทยชุดนี้กลับมาผงาคว้าแชมป์อีกครั้งได้อย่างแน่นอนอ
และนี่เป็นทั้งหมดครับของรายการคิดสปอร์ตนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอีกครั้งนะครับกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่26มาครองได้สำเร็จนะครับทีมงานก็เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ต่อไปกรุงเทพคริสเตียนนั้นจะสร้างผลงานมาประดับตกแต่งในวงการฟุตบอลระดับนักเรียนได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการคิดสปอร์ตก็จะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับติดตามดูว่าทีมงานนั้นจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของใครติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ